ฮ้ยเป็นอะไรอ่ะประธานบริษัทเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันรองเท้าพี่แสงมายังไงอ่ะฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเหนื่อยไม่เหนื่อยเจอแต่เรื่องไม่งั้นก็ไม่ได้เนี่ยน่าหนาดีพี่แสงนะพี่แสงไม่น่าไปดูถูกเขาเลยเดี๋ยวเนี่ยคนเราอ่ะเขาไม่ได้ดูกันที่ภายนอกนะคะบางทีคนเก็บขยะคนสวนหรือหมาก็อาจจะเป็นประธานบริษัทได้เดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมใครก็เป็นประธานบริษัทได้ทั้งนั้นพี่อยากเป็นบ้างอ่ะพี่แสงอ่ะเป็นประธานทอดผ้าป่าไงเงินจะกินข้าวไม่มีเลยตอนเนี้ยน่าหนาดีโอ้แล้วกลับบ้านเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเก็บตังค์ได้ตั้ง2บาทเฮ้ยเดี๋ยวนะคะแล้วเงิน2บาทมาอยู่ตรงแถวรถเราได้ไงเฮ้ยต้องมีคนทำตกไว้นั่นแหละเนี่ย2บาทเราไปกดน้ำได้ตั้ง2ขวดเลยนะกินคนละขวดอิ่มพอดีไม่ใช่พี่แสงการเก็บเงินตกเนี่ยมันคือรางร้ายแต่เหรียญมันยังใหม่อยู่เลยนะ What? พี่แสงเขาบอกว่าการที่คนโชคร้ายทำเงินตกไว้อะมันก็เท่ากับว่าเขาทิ้งความชั่วร้ายลงไปแล้วและถ้าใครที่เป็นคนเก็บอะเขาจะต้องรับโชคร้ายต่อพี่แสงทิ้งไปเถอะค่ะกูอะไม่อยากโชคร้ายกว่านี้แล้วแต่ช่วงนี้เราไม่มีเงินนะวันนี้เก็บได้2บาทพรุ่งนี้อาจจะ5บาทอีกวันนึงอาจจะ101เลยก็ได้เก็บไว้เอาไปสะสมก็ได้ค่ะโอเคไปรีบกลับบ้านกันเถอะเฮ้ยอะไรอีกสตาร์ทรถไม่ติดอะพี่แสงกุญแจมันไม่ต้องเสียบกุญแจค่ะแต่เนี่ยกดแล้วไม่ติดอะน้ำมันรถตอนนี้น้ำปัดไม่ขึ้นเลยเห็นไหมล้างร้ายมาอีกแล้วเฮ้ยอย่าไปคิดมากสิไม่ใช่หรอกเฮ้ยทำยังไงดีอ่ะก็ทิ้งรถไว้ก่อนแล้วเราก็กลับบ้านแล้วค่อยเรียกช่างมายกรถไปโอเคโอเคงั้นเดินกลับบ้านก็ได้ฮะเฮ้ยโชคร้ายมาแล้วหนึ่ง A few moments later กูบอกแล้วไงคะว่าอย่าไปเก็บเหรียญมาเห็นไหมความโชคร้ายมาเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมพอเก็บเหรียญปุ๊บนะ1รถเสียเห็นไหมความโชคร้าย1รถเสียแล้วความโชคร้ายเหลืออีก1บาทนั่นก็คืออะไรนั่นน่ะสิปวดขานี่ไงเนี่ยเดินต้องนานไม่ใช่ปวดขามันไม่ใช่ความโชคร้ายความโชคเฮ้ยอะไรเสียงอะไรอ่ะโอ๊ยไม่ต้องมาสงสัยหรอกจะถึงบ้านแล้วเนี่ยพี่ใส่นี่เดี๋ยวกูได้ยินเสียงเหมือนคนเคี้ยวหรือกินอะไรสักอย่างมาจากพุ่มไม้ตรงนั้นหรือว่านั่นคือคนจรจัดใช่แสดงว่าต้องมาทำให้หน้าหมู่บ้านเราสกปรกแน่เลยนี่พี่แสงกูกลัวทำยังไงดีต้องจัดการเฮ้ยเฮ้ยหมามาทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่แสงเฮ้ยหมาดำเขาบอกว่าหมาดำอ่ะคือตัวแทนของปีศาจนี่มันหมู่บ้านเรานะเฮ้ยถ้าเราเจอหมาดำข้ามศพอ่ะศพก็จะฟื้นอย่าบอกนะว่าแถวนี้มีศพป่ะเฮ้ยกูก็คิดว่าอย่างนั้นแหละค่ะแต่เฮ้ยเขายังอยู่อ่ะงั้นเราไปดูใกล้ๆดีกว่าแล้วก็คนที่อยู่ป้อมยามแล้วก็มาโผล่ที่นี่เฮ้ย
แล้วจะไปโผล่ไหนอีกเนี่ยพี่แสงกูว่าประธานบริษัทคนเนี่ยต้องไม่ใช่คนธรรมดาแล้วล่ะค่ะเขาต้องเป็นคนบ้าบ้าเหรอเฮ้ยแต่หน้าตาดีอย่างเงี้ยแล้วต้องไปถามให้มันชัวร์เลยเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะประธานบริษัทเฮ้ยโดนมาทำไมเนี่ยเหม็นเฮ้ยรองเท้าอยู่ตรงนี้นี่เฮ้ยรองเท้าพี่แสงหายแต่เฮ้ยขอใส่น้ำหนาเหม็นมากๆ อยู่ไม่ได้แล้วรองเท้าก็หาไม่เจอรีบกลับก่อนคนเมื่อกี้ต้องไม่ใช่คนแน่ๆต้องไม่ใช่คนบ้าต้องเป็นกระสือเฮ้ยหรือเป็นปอบเพราะไม่มีไส้นี่เฮ้ยแต่กระสือหรือปอบชอบกินเครื่องในอ้าวเดี๋ยวนะพี่แสง What? พี่แสงเฮ้ยหายไปไหนอย่างนี้เราจะมืดแล้วก็ทิ้งกันอีกเฮ้ยให้มาได้อย่างนี้สิเราสาไปหารองเท้าให้กลับบ้านเองก็ได้Later that night. อยากได้ยาดมอยากได้ยาดมออกซิเจนไม่เพียงพอรู้สึกเหนื่อยมากๆทำไมวันนี้มีแต่ความโชคร้ายอ่ะพาพี่แสงไปสมัครงานก็ไม่ได้งานแถมยังมาเจอเหรียญตกเหรียญนั้นน่ะจะต้องเป็นเหรียญแห่งความโชคร้ายแน่ๆหารองเท้าก็หาไม่เจอยังมาเจอคนบ้าหรือเปล่าหรือใครก็ไม่รู้กินไส้เน่าอีกอ่ะพี่แสงว่าแต่ท้องฟ้าก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันรองเท้าพี่แสงมายังไงอ่ะตอนนี้ขอตัวเข้าบ้านแล้วนะคะ